นี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งค่ากล้องจริงจังทุกคนเห็นไหมงั้นไปถ่ายพอร์เทรตกันเถอะจ้าเอาไปใช้งานต่อแบบว่าเป็นคอมพิวเตอร์ก็อาจจะใช้ Mouse ดีกว่าครูสองมีนกอยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะคูณ5เนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนกล้องแหละป๊าบอันยองชิกดือนูชันนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมาเจอกันอีกแล้วกับซีรีส์ iPhone 15นะครับหรือ iPhone 15 series นั่นเองนะ EP ที่9แล้วทุกคนอุ้ยมากันอย่างยาวนานนะจ๊ะซึ่ง EP นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งค่ากล้องกันนะรีวิวกล้องไปแล้วพูดถึงกล้องไปแล้วเปรียบเทียบกล้องไปแล้วแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่เคยพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของการตั้งค่ากล้องนะฮะทุกคนอันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งค่ากล้องจริงจังนะครับซึ่งตอน iPhone 13เนี่ยเราเคยทำไปแล้วแต่การตั้งค่าของ iPhone 13กับ iPhone 15มันมีข้อแตกต่างกันด้วยเราไม่รู้ว่าระบบซอฟต์แวร์หรืออะไรต่างๆนานามันทำให้พอโอนข้อมูลมามันเหมือนเดิมแหละแต่มันถ่ายได้ไม่สวยเหมือนเดิมเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาตั้งค่าไปด้วยกันอะตั้งค่าไปด้วยกันนะฮะทุกคนซึ่งเดี๋ยวในระหว่างที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยเราก็จะมีมือถือมาให้ทุกคนดูด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเรามาแชร์ในมุมของคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะฮะเราก็จะเน้นไปเรื่องของการถ่ายวิดีโอเป็นหลักถามว่าถ่ายรูปเนี่ยมีส่วนด้วยไหมก็มีเพราะว่าเราก็ใช้ถ่ายงานจริงจังด้วยเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าเราใช้ยังไงแตกต่างกันยังไงแล้วก็มีจุดไหนที่เราแบบว่าเฮ้ยเคยลองทำตามคนนู้นคนนี้ไปแล้วรู้สึกไม่ชอบเดี๋ยวเราจะมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนั้นกันด้วยนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของรูปกันก่อนนะทุกคนเรื่องของรูปเนี่ยก็คือการถ่ายรูปทั่วไปนะครับเดี๋ยวเข้ามาที่ตั้งค่ากันก่อนนะอ่ะเรามาที่การตั้งค่ากันนะทุกคนไปที่กล้องนะครับคาเมร่าเลยอันแรกเนี่ยมาพูดถึงเรื่องของรูปกันก่อนเรื่องของรูปเนี่ยก็คือฟอร์แมตนะทุกคนแล้วก็เข้าไปที่ฟอร์แมตมันจะมีให้เราเลือก2อันก็คือ High Efficiency อันนี้หรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยกับ Most Compatible something เราเนี่ยลองใช้ทั้ง2อันแล้วรู้สึกว่าเอาตรงๆนะชอบอันที่เป็น Most มากกว่าอันที่เป็นไฮอ่ะดีไหมคือดีเหมือนกันแล้วก็ทั้ง2อย่างเนี่ยมันสามารถไปโคถึงเรื่องของวิดีโอได้ด้วยนะตอนนี้เนี่ยที่เราใช้หลักๆก็คือเป็นไฮนะทุกคนแต่ว่าไฮเนี่ยมันก็จะมีความว่าพอเอาไปใช้งานกับพวกคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องมีโปรแกรมนิดนึงนะคือถามว่าไปเปิดอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคือได้ปกติแต่ถ้าสมมติว่าเราจะไปแต่งรูปไปทำโฟโต้ช็อปอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่มันเป็นไฮอ่ะมันจะใช้ไม่ได้คือมันจะเปิดไม่ค่อยได้มันจะอ่านไม่ค่อยได้อาจจะต้องไปแปลงในแอปอื่นก่อนนะครับอันนี้คือเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรแต่ถามว่ามีความแตกต่างกันขนาดไหนไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตถ่ายให้ดูละกันนะฮะทุกคนเดี๋ยวขอลองถ่ายเป็นน้องชื่อว่าฮาชิปูปูนะครับตรงนี้แต่ขอจับมุมนิดนึงจะได้เห็นกันได้แบบชัดๆเราก็จะมาซูมกันด้วยนะฮาชิปูปู1อันนี้เป็นไฟล์ที่แบบว่า high นะฮะแล้วก็อีกไฟล์นึงก็เป็นไฟล์ most นะครับทุกคนไฟล์ most คูณ2เหมือนกัน1 2 3อ่ะน้องยิ้มโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างกันนะฮะอ่ะอย่างอันนี้นะฮะเป็นไฟล์ไฮนะครับทุกคนเห็นความละเอียดฝุ่นนิดนึงเนาะคือเวลาซูมเนี่ยมันก็ยังแบบดูพอดูถ่ายไปได้ดูซูมไปได้ใครที่ต้องการความละเอียดเนี่ยใช้ไฮก็จะดีนะครับส่วนโมสเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นนะทุกคนถือว่าค่อนข้างดีเลยแหละนะความละเอียดใกล้เคียงกันเลยคือมันแทบจะไม่ต่างกันเลยทุกคนใกล้เคียงกันมากๆนะมันแล้วแต่คนชอบการเอาไปใช้งานต่อถ้าใครเนี่ยเอาไปใช้งานต่อแบบว่าเป็นคอมพิวเตอร์เอาไปใช้งานต่อบนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้ Mouse ดีกว่าสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำก็คือพอเราถ่ายเป็น High เนี่ยมันจะชอบไปเป็น HDR ให้เราจะบอกว่า HDR ใน iPhone 15เป็นอะไรที่บ้งมากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาปิดได้คือปิดนะครับโฟโต้นะครับเราจะใช้เป็น24ล้านนะครับแล้วก็ทั่วไปไม่มีอะไรมากนะครับเราพูดถึงเรื่องของโฟโต้กันก่อนเนาะโฟโต้เนี่ยเราก็จะแบบประมาณนี้นะเราจะตั้งหลักๆคือจริงๆมันจะเป็น 4.3 4:3เพราะว่า9:16เนี่ยจะเป็นการขอบ4:3มาให้เหลือ
9:16นะครับรูปมันก็เลยจะไม่กว้างนะถ้าเราอยากได้รูปกว้างเนี่ยใช้เป็น4:3ละกันเห็นไหมมันก็จะเห็นมุมที่มากขึ้นอย่างในนี้เนี่ยทุกคนจะได้เห็นว่าตรงนี้คือสวิตช์แอร์นะครับแต่ถ้าเราเอา6:19สวิตช์แอร์หายไปเห็นปะมันโดนครอปนั่นเองนะถ้าเราอยากได้16:9เนี่ยเราค่อยไปขอบจาก4:3มาใช้เวลาเอาไปลงนู่นนี่นั่นอ่ะมันจะได้เห็นมุมที่กว้างขึ้นนะครับแล้วก็เราชอบที่ว่าเลนส์ที่มันมีความวายขึ้นนะครับอันนี้คือวายได้สวยมากๆแล้วคุณภาพยังดีเท่าเดิมนะแต่ข้อเสียก็คือพอเวลาถ่ายรูปมาแล้วมันจะโดนทำให้เป็น HDR ซึ่งอันนี้เราเกลียดมากแบบแก้ไม่ได้จริงๆอันนี้คือแบบโมโหมากคือมันจะโดนแก้แบบเป็นแบบคือรูปตอนนี้คือสวยมากเห็นปะพอกดไปปุ๊บเฮ้ยไม่เห็นเหมือนเมื่อกี้เลยอย่างนี้นะแต่ว่าไม่ซีเรียสเอาไปแต่งต่อกันได้นะฮะทุกคนสไตล์รูปที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็เราจะปรับโทนเป็น24แล้วก็วอร์มเป็นลบ 36นะครับมันจะมีออกความฟ้าฟ้านิดนึงอันนี้สำหรับใครที่ชอบโทนฟ้าๆเนี่ยก็ใช้โทนนี้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะบอกว่าสไตล์เนี้ยมันมีความเกี่ยวข้องด้วยกับการถ่ายวิดีโอนะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันอีกทีนึงนะครับรูปก็ประมาณนี้นะแล้วก็อันที่เราชอบอย่างนึงเลยของรุ่นนี้คือต่อให้เราไม่ได้เข้าโหมดพอร์เทรตนะครับเราสามารถที่จะถ่ายรูปปกติเลยแล้วก็เข้าไปทำเป็นพอร์เทรตได้ที่หลังนะครับทุกคนอย่างเช่นอันนี้แล้วก็ไปอีดิทแล้วก็พอร์เทรตได้ที่หลังนะครับมันก็จะพอร์เทรตให้เราเลยเห็นปะคือมันดีมากเราชอบอันนี้มากๆฟังก์ชันนี้คือจึ้งเราชอบอันนี้ที่สุดนะครับโดยที่เราไม่ต้องเข้าพอร์เทรตพอร์เทรตก็ทั่วไปนะเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเราจะปรับตรง exposure เนี่ยเป็น 0.7 ด้วยนะทุกคนมันจะทำให้หน้าเราดูแบบสว่างผ่องขึ้นแล้วก็สไตล์เนี่ยเราจะใช้เป็นสตูดิโอไลท์นะครับไม่รู้ว่ามันมีความแตกต่างยังไงแต่ว่ามันดูสวยนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราลองกดถ่ายให้ดูแอคทำไมเห็นไหมเวลาถ่ายมาแล้วมันจะสวยคือเราไม่แน่ใจว่าถ้าถ่ายรูปจากในพอร์เทรตโหมดเนี่ยมันจะสวยกว่าแบบโหมดทั่วไปไหมเดี๋ยวเรามาลองให้ดูกันนะครับแต่ว่าระยะเนี่ยมันจะมีระยะแค่ระยะเดียวมันไม่สามารถซูมออกได้นะมันก็เลยจะไม่วายเท่าถ่ายผ่านพอร์เทรตสวยกว่านะทุกคนให้ดูความแตกต่างระหว่างถ่ายพอร์เทรตการถ่ายธรรมดานะทุกคนพอร์เทรตแล้วก็ปรับค่า F เป็น16เลยก็คือเหมือนแบบไม่ต้องละลายหลังนะทุกคนดู1 2 3เทียบกัน1ให้ดูกันชัดๆเลยว่าถ่ายความต่างๆเป็นอย่างไรนี่ทุกคนเห็นไหมงั้นไปถ่ายพอร์เทรตกันเถอะจ้าใช้ถ่ายพอร์เทรตกันเลยเนาะกลับมาที่ตั้งค่ากันนะครับเราจะตั้งค่าประมาณนี้เลยเนาะให้ทุกคนดูคร่าวๆมาโครคอนโทรลก็คือเหมือนฟีลว่าถ้าสมมุติเราไปอยู่อะไรที่มันใกล้ๆเนี่ยอย่างเช่นน้องฮาชิปุปู้อันนี้นะครับฮากิปุปู้ถ้าเราเปิดไว้เนี่ยถ้าเราอยู่ใกล้ๆอ่ะมันจะไม่เปลี่ยนเหรียญให้แต่ถ้าเราอยากให้มันแบบว่าเป็นมาโครให้หน่อยได้ไหมเราก็ไปกดเป็นรูปดอกไม้อ่ะรูปดอกไม้ไม่ขึ้นเปลี่ยนเป็นรูปดอกไม้อย่างนี้เอ้ากดไม่ได้นี่เปลี่ยนเป็นรูปดอกไม้เขาก็จะมาโครให้เราเองเลยนะครับหรือใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากถ่ายมาโครก็สามารถไปที่ 0.5 ได้เลยนะครับ 0.5 แล้วก็ซูมใกล้ๆได้เลยก็จะเป็นมาโครให้เราได้เลยนั่นเองนะทุกคนน้องฝุ่นเยอะมากขอโทษจริงๆแต่ถ้าหากว่าเราเอาตรงมาโครคอนโทรลออกเนี่ยมันจะเป็นความว่ามันจะเปลี่ยนให้เราเองมันจะเปลี่ยนให้เราเองแล้วมันจะแบบว่ามันจะมีความว่าสมมุติถ้าสมมุติเวลาเราถ่ายรูปอะไรอะแล้วมันใกล้เกินไปอะมันจะเปลี่ยนให้เราอัตโนมัติเพราะว่ามันถูกตั้งแบบอัตโนมัติไว้ซึ่งบางทีมันน่ารำคาญนะทุกคนโอเคประมาณนี้สำหรับกล้องนะครับก็ใช้อันนี้แหละนะแต่ว่าจะไปแต่งรูปต่อเป็นหลักนะเราไม่สามารถปิด HDR ได้ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่ารำคาญมากๆเวลาอะไรที่เราถ่ายที่แสงเยอะมันจะโดนดึงแบบน่าเกลียดมากคือเราไม่รู้วิธีว่าจะทำยังไงเลยทุกคนต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องของวิดีโอกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้ถึง 4K 60 fps เลยนะใครที่อยากเอามาถ่ายคอนเสิร์ตวิดีโอหรือนู่นนี่นั่นอย่างเราเนี่ยเอาไปถ่ายคอนเสิร์ตมาเรียบร้อยแล้วนะครับพูดตรงๆถ้าเราเป็นคนถ่ายพวกแบบงานคอนเสิร์ตหรืออะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนฟอร์แมตนะครับของกล้องเนี่ยให้เป็นไฮนะทุกคนต้องเปลี่ยนให้เป็นไฮถ้าไม่เป็นไฮมันจะถ่ายเป็น 4K 60 fps ไม่ได้60 fps มันจะช่วยให้วิดีโอมันมีความสมูทมากยิ่งขึ้นเวลาเอามาสโลว์เนี่ยมันจะสวยแต่ว่าเราจะตั้งหลักๆไว้ที่
Full HD นะครับ1080เนาะจะตั้งอันนี้เป็นหลักๆเลยเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานเบสิกวิดีโอทั่วไปที่เราใช้เนี่ยเราใช้ระดับเท่านี้แล้วก็ขนาดของวิดีโอมันจะไม่ใหญ่มากเราก็เลยจะใช้เป็นแค่ Full HD 1080p นะครับทุกคนแล้วก็เราเนี่ยจะปิด PAL format มันจะถ่าย60 fps ไม่ได้ถ้าเราใช้เป็น PAL นะครับ Enhanced Stabilization นะครับก็คือเปิดไว้ Action Mode Lower Light ปิดไว้ HDR Video ปิดไว้ Auto FPS ปิดไว้นะครับ Lock Camera ปิดไว้ Lock White Balance เปิดไว้นะฮะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของแต่ละอันกันอันดับแรกที่มันเป็นปัญหากับเรามากๆเลยก็คือ HDR Videoอันนี้บอกตรงๆว่ามันเป็นปัญหาระดับชาติเลยเรียกว่าระดับชาติเลยก็ได้เพราะว่าเราเปิดไปถ่ายคอนเสิร์ตมาแล้วเราต้องเอาคอนเสิร์ตเนี่ยมาทำต่อในคอมพิวเตอร์ซึ่งพอมันเป็น HDR เนี่ยมันดูในมือถือมันไม่ได้ HDR หรอกแต่พอมันไปดูในคอมเนี่ยเฮ้ยมันแบบมันโอเวอร์มากคือแสงมันจะโอเวอร์แบบน่าเกลียดมากเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ทุกคนดูว่ามันโอเวอร์น่าเกลียดยังไงนะครับคือแบบไม่ได้เลยคือเอามาใช้งานไม่ได้เลยหน้าคือสว่างเกินคืออะไรเกินคือเอามาปรับนู่นนี่นั่นไม่ได้เลยใครที่เอามาใช้งานกับมือใครที่เอามาใช้งานต่อบนคอมเนี่ยปิดไปนะคะทุกคนแล้วคาเมร่าเวลาเปิดไว้เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเวลาเราถ่ายนู่นนี่นั่นถ่ายวิดีโอเนี่ยถ้าสมมุติเราใช้วิดีโอคูณ1อยู่แล้วเราซูมไปคูณ5มันจะเป็นกล้องคูณ1ที่ถูกคูณด้วยดิจิตอลไปคูณ5นะทุกคนเช่นเดี๋ยวเราเปิดให้ดูอันนี้ล็อกคาเมร่าไว้นะคะทุกคนเปิดล็อกคาเมร่าไว้แล้วนะจ๊ะถ่ายวิดีโอคูณ1นะฮะปึ๊บเดี๋ยวจะซูมไปคูณ5เนี่ยมันจะกลายเป็นกล้องคูณ1ที่ถูกคูณ5นะทุกคนเห็นไหมแล้วมันไม่สามารถที่จะออกไป 0.5 ได้ถ้าเปิดล็อกคาเมร่านะครับทุกคนแต่ถ้าหากว่าเราเอาล็อกคาเมร่าออกปึ๊บเราถ่าย1นะฮะแล้วถ่ายวิดีโอกล้องคูณ1ไปคูณ2คูณ5ปึ๊บไม่เปลี่ยนจ้ะไม่เปลี่ยนให้หรอเปลี่ยนให้หน่อยเร็วบางทีน้องก็นะฮะไม่เปลี่ยนให้เรามันไม่เปลี่ยนให้นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยสามารถที่จะออกมาเป็นกล้องเลนส์วายได้ 0.5 ได้นะอาจจะเพราะว่ามันใกล้เกินไปหรือเปล่ามันก็เลยเปลี่ยนเป็นคูณ5ให้เราไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูไกลๆกว่านี้นะครับเราจะลองซูมออกไปข้างนอกให้ทุกคนได้เห็นนะครับหลังคาบ้านหลังนั้นตึ้งคูณ2คูณ2มีนกอยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะคูณ5เนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนกล้องแหละป๊าบนี่มันก็จะเปลี่ยนได้นะถ้าเราเปิดล้อคาเมร่าไว้เนี่ยมันจะไม่สามารถเปลี่ยนคาเมร่าไปเป็นคูณ5ได้เหมือนเมื่อกี้ที่เราถ่ายให้ทุกคนได้ดูเลยนั่นเองประมาณนั้นสำหรับการถ่ายวิดีโอซึ่งเรื่องของการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับตัวที่เป็นสไตล์ด้วยนะฮะทุกคน color style ที่เป็นอันเนี้ยถ้าสมมติเราไม่อยากให้มันโทนฟ้าเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นอีกแบบนึงแล้วเราค่อยกลับมาที่วิดีโอนะฮะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นความแตกต่างไหมแต่เราคิดว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันด้วยให้ดูอันนี้นิดนึงอันนี้เป็นวอร์มนะครับอันนี้เป็นแบบวอร์มแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนเป็นครูครูอ่ะเปลี่ยนเป็นครูปึ๊บมาเป็นวิดีโอเห็นไหมโทนสีมันจะมีความเปลี่ยนไปนะครับนิดนึงให้ทุกคนดูพื้นหลังอันที่เป็นอันแรกเนี่ยจะมีความเขียวเห็นปะว่าข้างหลังจะมีความเขียวอันที่สองจะมีความฟ้าเดี๋ยวเราจะขึ้นเทียบให้ดูว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับใครที่อยากให้สไตล์วิดีโอเป็นสีอะไรเนี่ยก็มาเปลี่ยนกันที่color style กันด้วยประมาณนั้นนะจ๊ะเราเนี่ยแนะนำประมาณนี้เพราะว่าอันนี้เป็นสำหรับคนที่เอามาใช้ต่อในคอมพิวเตอร์ด้วยนะฮะอย่างเราเนี่ยเป็นคนทำงานผ่านคอมพิวเตอร์เป็นหลักเวลาถ่ายวิดีโอหรือต่อวิดีโอจะเอามาใช้กับคอมพิวเตอร์เราก็จะใช้วิธีนี้ในการทำงานนะครับบางอันที่มันไม่เหมาะกับคอมพิวเตอร์เราก็จะหลีกเลี่ยงไม่ใช้นะครับแต่ว่าจะมาใช้กับคอมพิวเตอร์ได้จริงๆเนี่ยถ้าให้มันมีความใช้งานด้วยกันได้เนี่ยเราแนะนำว่าให้ใช้เป็นกับเครื่อง Mac ดีกว่าแต่ว่าเครื่อง Mac อ่ะทุกคนไม่ได้ใช้เครื่อง Mac ไงทุกคนจะใช้เป็นเครื่อง Windows ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้มันก็เป็นการปรับวิดีโอให้มันมีความสามารถใช้งานกับ Windows ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช้ Windows เหมือนเรานะครับก็จะใช้ประมาณนี้แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของการที่เขาต้องคอนเวิร์ตวิดีโอนู่นนี่นั่นก็อาจจะต้องไปอีกเรื่องนึงนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแบบเบสิกที่เราตั้งไว้เพราะว่า
เราเอามาใช้งานกับคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเอามาทำงานจริงๆนะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มาแชร์กันนะครับมาแค่นี้นะฮะสำหรับ EP นี้เนาะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งค่ากล้องนะครับเราตั้งแบบไหนอะไรยังไงนะฮะก็จะได้คุณภาพที่แบบว่าถูกใจนะถูกใจตัวชั้นแล้วก็น่าจะถูกใจหลายๆคนด้วยนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของ HDR ที่ไม่สามารถปรับกับรูปได้แต่ว่าเราก็แนะนำแนวทางไปแล้วเมื่อกี้ให้ใช้เป็นพอร์เทรตในการถ่ายละกันนะฮะทุกคนมันจะได้รูปที่สมูทแล้วก็สวยมากกว่านะครับก็แค่ปรับค่า F เนี่ยให้เป็น16ไปเลยก็คือไม่ต้องละลายหลังแต่ถ้าใครชอบละลายหลังก็ปรับไปได้แต่ว่าขอเตือนนิดนึงว่าถ้าหากว่ามีบางอย่างที่มันแบบมันดูแบบว่าสามารถละลายได้อะกล้องมันก็จะละลายให้อย่างเช่นหลอดอย่างเช่นอะไรใสๆอะไรอย่างนี้มันก็จะละลายให้นะทุกคนอันนี้ก็ต้องระวังด้วยแนะนำให้ปรับเป็น16ไปเลยละกันนะฮะถ้าหากว่าอยากได้ละลายก็ค่อยมาปรับตามที่หลังได้ก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้าหรือวิดีโออื่นๆเนี่ยก็ฝากรับชมกันด้วยนะครับไปแล้วนะบ๊ายบาย